ก่อนอื่นบดก็สบายดีบรรดาอาจารย์ก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่และก็สบายดีบรรดาอาจารย์พี่น้องทุกคนที่กำลังติดตามรับชมกันทางโทรทัศน์ที่ทางบ้านด้วยครับพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วขอเชิญพี่น้องจะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยและก่อนเขาจะเข้าสู่การฟังพระคำของพระเจ้าเขาจะมาถวายบทเพลงนี้ร่วมกันยิ่งก็ผู้มีใจทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่าผู้สนะเพราะว่าสิ่งใดมารซาตานได้พ่ายแพ้ไปให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์ข้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเฮาไปจนมากว้างทางเฮาใดเฮาเป็นยิ่งกว่าผู้มีใจสนะทรงยิ่งใหญ่ทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่าผู้ชนะเพราะว่าสิ่งใดมารซาตานได้พ่ายแพ้ไปให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์ข้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเฮาไปจงมาขวางทางเฮาใดเฮาเป็นยิ่งกว่าผู้มีใจชนะฮาเลลูยาปกทุ่งใจของพระเยซูผู้ทรงเป็นจอมราชาแห่งราชาฮาเลลูยาลุกขึ้นจากริจากพระเจ้าพอโดยพระองค์เขาเป็นยิ่งกว่าผู้มีสายฮาเลลูยาHalleluja ปกทุ่งใจของพระเยซูผู้ทรงเป็นจอมราชาแห่งราชา Halleluja ลุกขึ้นจากริจากพระเจ้าพอโดยพระองค์เขาเป็นยิ่งกว่าผู้มีสายพอโดยพระองค์พอโดยพระองค์เขาเป็นยิ่งกว่าผู้มีสายในเวลานี้ขอเชิญศาสนาจารย์คำแรงจะขออธิษฐานขอการสุนทรภาถึงมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าขอเชิญพี่น้องได้หวมใจกันภาวนาอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระบิดาองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลูกโมทนาขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับสาวันใหม่ที่พระองค์ได้จัดเตรียมโอกาสเวลาแก่ผู้ลูกและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกอย่างที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จเพื่อผู้ลูกที่ไม่กังแขนแล้วและในเวลานี้ผู้ลูกเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้นำพาผู้ลูกทุกๆคนพระคำขององค์พระมูลเจ้าการภาวนาที่ท่านห่วมกันและทุกสิ่งที่ผู้ลูกได้ใส่ในการไลฟ์สดในวันนี้ให้ได้รับการทรงนำพามาจากพระองค์ทุกอย่างรวมทั้งชีวิตของผู้ลูกทุกคนด้วยฉะนั้นจึงภาวนาที่ท่านมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพิเศษเนาะมื้อสุดท้ายของอาทิตย์นี้มื้ออื่นเขาจะบ่มีไลฟ์สดเพราะว่าให้พี่น้องพักกลับไปสวยเวียกอยู่ในโบสถ์ของตนก่อนเขาจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าเฮามาอ่านพระคำของพระเจ้าพร้อมกันในหนังสือลูกาบทที่19ข้อที่10ลูกาบทที่19ข้อที่10ว่าดังนี้ด้วยว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อสอกหาและพูดเอาคนที่หลงเสียไปแล้วนั้นให้รอดพ้นเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาพวกเราสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาแก่พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาศึกษาเรียนรู้นำพระทัยของพระเจ้าเป็นต้นวันนี้เป็นเรื่องสำคัญยิ่งในชีวิตพวกเราทั้งหลายพวกเราอยากรู้ว่าเป็นยังต้องมีคริสต์มาสเป็นยังพระเยซูคริสต์เจ้าจึงเสด็จมาเป็นยังต้องมีคริสเตียนสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญจึงขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาในการศึกษาพระคำนี้เปิดตาใจภายในพวกเราให้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจนำพระทัยของพระองค์มอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักจากพระคำที่เราได้อ่านไปเมื่อกี้นี้เนาะในลูกาบทที่19ข้อที่10นั่นเพิ่นว่าบุตรมนุษย์ในที่นี้แม่นพระเยซูคริสต์เจ้าได้มา
มาหยังเพื่อซอกหาซอกหาอีหยังวะซอกหามนุษย์ซอกหามนุษย์และโผดเอาคนที่หลงเสียเป็นไผหลงเสียมนุษย์หลงเสียไปจากทางของพระเจ้าหลังจากม่านหลอกลวงเขาเนาะไปแล้วนั่นให้รอดพ้นรอดพ้นจากการเป็นทาสของมารอยู่ใต้อำนาจของมารซาตานและผีปีศาจให้อันนี้แมนหรือว่าอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมให้ออกจากนั้นเนาะเฮาสิมาเบิ่งพี่น้องคำว่าคริสต์มาสเนาะพี่น้องอาจจะอยากคู่เรื่องนี้คริสต์มาสแมนอีหยังพี่น้องคำว่าคริสต์มาสนั้นคำว่าคริสต์มาสนั้นเนาะก็เมนย่อมาจากสองคำแหละย่อมาจากสองคำอันที่หนึ่งนี่คำว่าคริสต์ที่หมายถึงพระเยซูคริสต์เจ้าคำที่สองเมนคำว่ามาดเนาะคริสต์นั่นก็หมายของพระเยซูคริสต์เจ้ามาดเนี่ยเมนงานระลึกถึงเนาะงานระลึกถึงพระเยซูคริสต์เจ้าระลึกถึงวันที่พระองค์เสด็จมาบังเกิดอะไรพี่น้องเนาะอันนี้สำคัญหลายเฮาสิมาเบิ่งคำที่สองที่เขามักใส่กันเนาะก็คือคำว่ากริตตสักการะกริตตสักการะนั้นซึ่งหมายถึงสมัยสักการะนั้นหมายถึงสมัยและกริตก็หมายของพระเยซูคริสต์เจ้าหมายถึงว่าสมัยของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้บังเกิดมาสนิทมาบังเกิดในโลกนี้ฮอดปัจจุบันนี้ได้2,021ปีถ้าจะเว้าให้มันเว้าเป็นสัจจีนลงไปเนาะคำที่สามที่เขาใส่คริสเตียนคำว่าคริสต์ก็มีว่าผู้ติดตามพระคริสต์หรือผู้เชื่อในพระคริสต์เนาะซึ่งหมายถึงผู้ที่เชื่อถือในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าหรือว่าผู้ที่ได้รับการไถ่จากบาปกรรมแล้วผู้ที่เป็นคนสอบธรรมแล้วคริสเตียนคริสเตียนเขาต้องเขาขอถามว่าเป็นไผคอยเป็นผู้สอบธรรมเนาะแล้วนี่แหละคำที่สี่ที่เขามักใส่คือคริสตจักรท่านไปเห็นคริสตจักรคำว่าคริสตจักรนี่บ่แมนมนุษย์ตั้งขึ้นได้พี่น้องแม่นคำนี้แม่นพระเจ้าใส่คำว่าคริสตจักรคำพระเจ้าใส่ในพระคัมภีร์นี่พระเจ้าแต่งตั้งเป็นคำที่ซื่อที่พระเจ้าแต่งตั้งเนาะก็มีหลายคำอยู่นะฮะคริสตจักรก็แม่นบทหนึ่งซึ่งเป็นบอนเศร้าคริสเตียนเต่าโฮมกันเพื่อขับไหวนมัสการพระเจ้าของพวกตุนและปฏิบัติธรรมของพวกตุนเนาะอันนี้แม่นสี่คำแต่ว่ามีคำหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคำที่หานี่แหละคือเขาควรเอาใจใส่เลยจือคำนี้คือสื่อขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเสื้อเยซูคริสต์เจ้านะบ่แม่นมนุษย์ได้ตั้งบ่แม่นพ่อแม่เพิ่นตั้งแต่ว่าพระเจ้าอยู่ในสวรรค์เป็นผู้ตั้งคำนี้ตั้งสื่อนี้ซึ่งหมายถึงเพิ่นก็บอกสื่อด้วยถ้าเฮาบ่ดังนั้นเฮาจะบ่จักสื่อสื่อในพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี่เกือบว่ามีความหมายมัดพี่น้องถ้าเขาไปศึกษาเห็นหูแต่ว่าเขาสิบุมีเวลาศึกษาเห็นหูของสื่อแต่ละคนแต่ผู้สำคัญเขาก็ศึกษาเห็นหูนั่นแหละเนาะของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ไทยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากบาปกรรมของตนพระผู้ไทยมนุษย์พระเยซูคริสต์เจ้าจือเด้อฉะนั้นสื่ออันนี้นี่สำคัญเลยให้หลุดพ้นจากบาปกรรมและสิ่งที่ก่อห่ออยู่กับบาปกรรมนั่นไม่ยั้งการสาปแซงอำนาจมันสตาร์พิพิสัตหายเนาะพวกไถ่มดเฮาจักสิ่งเหล่านี้พี่น้องเรื่องทั้งหมดนี่ที่เก่ามานี่แม่นเกี่ยวกับคนคนเดียวกันคือผู้นั้นที่เอิ้นชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพงได้มาเกิดในโลกนี้ประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้วพี่น้องพงได้มาเกิดพงมีชีวิตอยู่ก่อนเนาะไผสิว่าพงมาในโลกนี้ก็แม่นถือว่ามาน้ำหลังผู้นั้นมาก่อนผู้นี้ก็แล้วแต่ว่าพระองค์เป็นอยู่เสมอกันตั้งแต่เวลาวันนี้ก่อนพระองค์มาพระองค์ก็มีชีวิตอยู่หลังพระองค์มาแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ยังมีชีวิตอยู่พระองค์ได้มาเกิดในโลกนี้เนาะประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้วพระองค์ได้เกิดในแผ่นดินปาเลสตินเนาะหรือปาเลสไตน์ที่เขาเอิ้นแผ่นดินนี้องค์การปลดปล่อยปาเลสตินท่านได้ยินบ่แผ่นดินนี้แม่นอยู่แถบเอเชียน้อยครบจริงแล้วพระองค์ก็เป็นคนเอเชียหรือคนเออาซีคือเฮานี่แหละพี่น้องบ่เป็นคนตะวันตกเด้พระเยซูคริสต์เจ้าเท่าที่คริสตจักรเท่าที่สื่อของพระเยซูคริสต์เจ้าไปสู่ชาวตะวันตกเนาะก็เป็นคนเอาไปแล้วก็นําเอาบัญญัติต่างๆกฎหมายของพระเจ้าไปใส่อยู่ในประเทศของพระเจ้าพาให้ประเทศของเจ้าเจริญ
มั่งคั่งสมบูรณ์เข้มแข็งศาสนาเฮาสิเห็นเห็นบ่ประเทศตะวันตกจะเข้มแข็งก่อนทุกประเทศเพราะว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าไปถึงที่นั่นก่อนทุกคนเฮาสิเห็นเกี่ยวกับการกำเนิดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นไดเพราะว่าเฮาอยากหย่อแดเฮาสิบ่เว้าละเอียดมื้อนี้ทุกอย่างเนาะถ้าพี่น้องอยากฟังละเอียดก็เข้าไปมื้อวันฉลองคริสต์มาสพุ่นแหละวันที่25อยู่ตามบทต่างๆพี่น้องสิได้ยินเกี่ยวกับการกำเนิดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้บรรดาท่านที่ฟังไลฟ์สดนี่ฮู้จักพอเป็นดาวๆการกำเนิดของพระเยซูคริสต์เจ้านี่มันบ่แม่นเรื่องบังเอิญเด้บ่แม่นเหตุการณ์บังเอิญอยู่ๆมาเกิดและสถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้าบ่แม่นพระองค์ต้องเป็นพระเจ้าแหละมาเกิดตามแผนการของพระเจ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนการของพระเจ้าพระเจ้าแห่งจักรวาลซึ่งสื่อร่วมของพระองค์เอิ้นว่าพระเจ้ายาเวเนาะของพระเจ้ายาเวหรือพระเจ้าตรีเอกานุภาพเทียวจะคู่ในนี่เนาะพระเจ้าตรีเอกานุภาพพระเจ้าที่เฮาเสือนี่เป็นเอิ้นว่าพระเจ้ายาเวพระเจ้าตรีเอกานุภาพพระเยซูคริสต์เจ้าเป็น1ใน3พระภาคที่ลงมาเกิดเนาะ2พระภาคนั้นก็คือพระบิดาเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระประสงค์นิรันดร์ของพระองค์บ่เคยเปลี่ยนแปลงจักเถื่อพระองค์ต้องการเนาะซึ่งมีอยู่ก่อนสร้างโลกพุ่นแหละตั้งแต่ใดหรือก่อนมีมนุษย์พุ่นพระองค์ต้องการหยังพระองค์ต้องการพระประสงค์ของพระองค์น่ะคืออยากให้มนุษย์อยู่บ้านห่วมกันบ้านเดียวห่วมกันกับพระเจ้าอันนั้นเป็นพระประสงค์นิรันดร์ของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าบ่เคยเปลี่ยนแปลงจักเถื่อพระเจ้าได้สร้างสวนเอเดนก็เพื่อให้มนุษย์มีความสัมพันธ์และรวมกันกับชีวิตของพระเจ้าแต่มนุษย์ก็เสียไปเนาะมนุษย์แต่ย้อนมนุษย์เฮ็ดบาปกรรมจึงถูกขับไล่ออกและเขาถูกตัดแยกออกจากชีวิตของพระเจ้าจากสวนเอเดนนั้นและตั้งแต่นั้นมามนุษย์ก็บ่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อีกเพราะเขามีบาปกรรมได้มีคำทำนวยไว้หลายกว่า300ครั้งพี่น้องที่กล่าวถึงการที่พระองค์ต้องเสด็จมาลงบังเกิดในโลกนี้หลังจากมนุษย์ทันทีที่มนุษย์ตกในบาปกรรมพระเจ้าก็ให้คำสัญญาอันหนึ่งโลดถ้าพี่น้องจื้อได้ในปฐมกาลบท3ข้อ15พระเจ้าบอกโลดว่าพระเยซูคริสต์เจ้าจะมาเกิดน้ำผู้หญิงน้ำเสือทรายของผู้หญิงหมายความว่าบ่มี DNA ของผู้ชายอยู่ในหั่นบ่มีเสื้อของผู้ชายอยู่ในหั่นแต่พระเจ้าจะเข้ามาในท้องของผู้หญิงเนาะคำทํานวยหลายกว่า300ครั้งน่ะก็สำเร็จหมดทุกอย่างเลยหมดทุกอย่างพี่น้องเคยมีบ่300กว่าครั้งก่อนพระเยซูคริสต์เจ้ามาเกิด 4,000 ปีก่อนพระเยซูคริสต์เจ้ามาเกิด 3,000 ปี 2,000 ปี 1,500 ปี 1,000 ปี 800 กว่าปี 700 กว่าปี 500 กว่าปีจนฮอดมือพระเยซูคริสต์เจ้ามาเกิดสำเร็จหมดแห่งจูงใจที่ให้พระองค์เสด็จมาเกิดนั่นเนาะสรุปง่ายๆก็คือความหักสูงสุดที่พระเจ้ามีต่อมวลมนุษย์น่ะบ่อยากให้มนุษย์ตายไปแล้วไปใส่บาปกรรมที่นรกอวิชชีหลังจากเขาตายไปเพราะเขามีบาปกรรมน่ะพระเจ้าต้องการไถ่เอาเขาเนาะให้กลับคืนสู่ชีวิตของพระเจ้าพี่น้องเป้าหมายอันเดียวคือมารับเอาบาปกรรมของมนุษย์คําเฮาสิเว้ามารับเอาบาปกรรมของมนุษย์และประทานชีวิตที่ชอบธรรมให้เขาด้วยการไถ่เอาการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าหมายความว่าพระเยซูคริสต์เจ้านํามาไถ่เขาเจ้าเนาะครับเฮาสิบ่เบิ่งคริสเตียนแม่นผู้ใดเว้ายังไงถ้าคนถามพี่น้องถามท่านทั้งหลายว่าคริสเตียนเป็นผู้ใดพี่น้องเว้าจังซี่คริสเตียนเป็นคนที่เคยมีบาปกรรมที่เคยมีบาปกรรมได้กลับเกิดได้เปลี่ยนก็ได้เป็นคนสอบธรรมเนาะได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมสอบธรรมไม่ครอบบ่มีบาปกรรมด้วยการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าใน2โครินธ์บทหาข้อ2 21พี่น้องจื้อข้อนี้ไว้อันนี้เป็นเป้าหมายอันเดียวที่พงมาเป้าหมายต้นตอที่พงมาคือมาไถ่มวลมนุษย์บ่ให้มนุษย์ได้อยู่ใต้อำนาจของบาปกรรมในโลกนี้และเมื่อจากโลกนี้ไปก็บ่ให้ไปใส่บาปกรรมที่นรกบึงไฟอันนี้เป็นความหักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์เนาะและสื่อของพระองค์ฉะนั้นพระองค์ก็ตั้งสื่อของพระองค์อย่างนั้นให้หลายคนไปได้ยินสื่อพระเยซูคริสต์จากแลนนี้เสียดายเนาะแลนนี้กับแลนนี้จากทางสวรรค์แหละพี่น้องเฮาแลนนี้จากทางนี้ก็ไม่ครบว่าเฮาไปสู่นรกแหละเนาะบ่มีอื่นความหวังของพระเจ้าคือบ่อยากให้มนุษย์คนใดคนหนึ่งไปตกนรกอเวจีไปใส่บาปกรรมที่นรกอเวจีพระเจ้าบ่ต้องการสิ่งเหล่านี้บ่อยากเห็น
เนาะหลังจากตายจากโลกนี้ไปพวกบ่ต้องการพี่น้องแต่ให้ทุกคนได้ไปอยู่ในสวรรค์บ้านเมืองของพระเจ้านำพรมในซองประตูบุตร3ขอเก่านั่นอันนี้แม่นความหวังของพระเจ้าอยากให้หมดทุกคนเด้แต่ว่าหมดทุกคนได้ไปบ่แน่นอนบ่ได้ไปเพราะว่าหลายคนก็ปฏิเสธเขาบ่เชื่อเขาไปเชื่อมนุษย์แต่เขาบ่เชื่อพระเจ้าฮะอย่าขัวไปเชื่อมนุษย์บ่เชื่อพระเจ้ามนุษย์เว้าตัวเชื่อพระเจ้าเว้าความจริงบ่เชื่อว้าวเฮาสิเห็นพระเจ้าเริ่มแผนการของพระเจ้าแบบใดพระเจ้าเริ่มแผนการกอบกู้มวลมนุษย์แบบนี้พี่น้องเริ่มขึ้นเมื่อ 2,000 ปีหลังจากมนุษย์ตกในบาปกรรมแล้วพระเจ้าได้เลือกชายคนหนึ่งชื่ออับราฮัมพระเจ้าได้เพราะว่าพระเจ้าจะบ่มาเกิดน้ำสัตว์ได้หมดที่มนุษย์ตั้งขึ้นเกิดเองประเทศนั้นประเทศนี้เป็นมนุษย์บ่ตั้งขึ้นแต่พระเจ้าจะบ่เกิดน้ำประเทศเหล่านี้พระองค์จะเกิดในประเทศของพระองค์เองในคนที่พระองค์เลือกเองเนาะดังนั้นอันนี้เขาถูกจักเป้าหมายพระเจ้าจึงเลือกอับราฮัมให้เอิ้นเพิ่นออกไปตั้งถิ่นฐานอยู่แดนดินแดนที่พระเจ้าจะมอบให้เพิ่นและเสื้อสายของเพิ่นเลือกผู้นี้จากเสื้อสายของผู้นี้เนาะอยู่ในดินแดนนั้นจากส้นสาดนี้จากเสื้อสายของเพิ่นพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าจะลงมาเกิดพระเจ้าเฮ็ดเอาเองพี่น้องสาดนี่พระเจ้าเฮ็ดเอาเองบ่เกิดกับสาดของมนุษย์แต่เกิดชาติที่พระเจ้าเลือกเองเนาะดินแดนเกิดในดินแดนที่พระเจ้าเลือกเองแม่นผู้ใดบอกว่าตัวเองสิไปเกิดอยู่ใส่ได้เลยเลือกเอาดินแดนได้เลือกคนได้ขบวนแม่นพระเจ้าก็มีแต่พระเจ้าแหละพระเยซูได้มาบังเกิดพี่น้องเพื่อตายมีอันเดียวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมให้แก่มนุษย์เพราะบาปกรรมนั้นเป็นต้นเหตุของความชั่วทุกอย่างถ้าบาปกรรมนั้นนำเอาการสาปแสงบาปกรรมนั้นได้นำเอาอำนาจมันซาตานผีปีศาจมาครอบงำเฮามาปกครองเฮาคนทั้งหลายในโลกนี่ก็ย่อมอยู่ใต้อำนาจมันซาตานและผีปีศาจให้เป็นหยังเพราะสู้มันบ่ได้มีทางออกก็บ่ย่อมออกเพราะมันบอกว่าอย่าออกได้อย่าออกได้อันนั้นบ่แม่นได้เนาะเลยย่านบ่ออกบ่กล้าที่จะเดินออกมาพี่น้องเฮามาเบิ่งรูปภาพที่เฮาเคยเห็นแล้วเนาะรูปภาพนี่ที่พระเจ้าได้เลือกไผ 2,000 ปีต่อมาน่ะพระเจ้าได้เลือกอับราฮัมและพระเจ้าให้ไปเกิดชนชาตินึงชนชาตินั้นพระเจ้าเอิ้นว่าชนชาติอิสราเอลชนชาตินี่แหละพระเจ้าเลือกอิสราเอลเป็นชื่อพระเจ้าตั้งเองเด้พี่น้องบ่เป็นมนุษย์ตั้งเด้เขาบ่ได้ใส่ชื่อเขาเองเนาะแล้วก็เลือกตระกูลเดียวจาก12ตระกูลในอิสราเอลมี12ตระกูลพระเจ้าเลือกตระกูลเดียวคือยูดาและในยูดาเนี่ยก็มีหลายกษัตริย์แต่พระเจ้าเลือกกษัตริย์ผู้เดียวองค์เดียวคือดาวิดเอากษัตริย์ดาวิดและจากดาวิดนั้นพระเจ้าเลือกผู้หญิงผู้นึงชื่อว่ามารีและก็เลือกผู้เป็นแฟนของเพิ่นน่ะคือโยเซฟเนาะให้มาเป็นครอบครัวก่อนพระเยซูคริสต์จะมาบังเกิดน่ะก็มาตั้งท้องนั่งตั้งท้องก่อนแต่งงานแต่ว่ามีแฟนแล้วแฟนกับสิปะพี่น้องสิได้ยินดอกมื้อวันที่สหาพยากฟังรายละเอียดเนาะแต่พระเจ้าเขาบอกว่าบ่ให้ปาเด้อเจ้าไปรักษาเบิ่งแย่งเพราะว่าผู้อยู่ในท้องของมารีนั่นคือพระเจ้าเนาะที่มาเกิดเอาพี่น้องพงมาเกิดเพื่อหยังเพื่อกอบกู้มนุษย์วิธีกอบกู้ของพงแน่นอนพงลงมาในโลกในพงก็สิทธิ์สอนคนนี่แหละจาก12คนเนาะสาวก12คนน่ะพวกสิทธิ์สอนพวกนี้ให้เขานำเอาเขาประเสริฐออกไปเขาประเสริฐของในจักรสวรรค์น่ะออกไปออกไปเพื่อหยังเพื่อไปสั่งไปปลดปล่อยคนให้พ้นจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจให้พ้นจากบาปกรรมพ้นจากการสาปแสงเนาะและให้เขาอยู่ในชุมชนหนึ่งที่เอิ้นว่าคริสตจักรนั่นแหละพี่น้องมือนึงในสวรรค์นั่นพงก็ต้องการให้เฮาให้ทุกชาติทุกภาษาทุกชนเผ่าขึ้นไปอยู่ซ่องหน้าพระพักของพระองค์เนาะมือหนึ่งในสวรรค์พี่น้องผู้เจ้าบอกหลังจากพี่น้องได้ต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ไทยแล้วพระองค์ก็แต่งเวียกอันหนึ่งให้พี่น้องแต่งตั้งพี่น้องให้เป็นทูตของพระเจ้าทูตของพระคริสต์เพื่อนำเอาข่าวประเสริฐออกไปทูตของพระคริสต์ไม่ต้องเห็นอย่างปิดจะนำเอาข่าวประเสริฐไปบอกคนอื่น
เขาสิฟังบ่ฟังบ่บ่เป็นเรื่องของเฮาหน้าที่เฮาคือบอกเนาะก็จบหน้าที่เฮาแต่เขาสิมาหาพระเจ้าก็คันพระเจ้าเลือกเขาเขาก็ได้มาเนาะบ่ดังนั้นพระเจ้าบ่เลือกเขาเขาไปทางอื่นเอาพี่น้องเฮาสิเบิ่งหน่อยนึงในปีพระเยซูเจ้าทรงบังเกิดเนาะเป็นได้ใดพี่น้องเบิ่งแม่บ่แม่นธรรมดาเด้สวรรค์ลงมาพัวพันตั้งแต่ตะบิดเลยโดยส่งเทวดาลงมาบอกข่าวบอกเรื่องนี้กับผู้ที่จะเป็นแม่นะกับหญิงภูมิจารีเนาะหรือว่าสาวปอดที่บ่เคยแต่งงานจักเถื่อสื่อมารีเป็นหญิงสาวที่อายุประมาณ17ปีพี่น้องพระเจ้าทรงเลือกให้เป็นผู้กำเนิดแก่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเทวดากล่าวว่านางจะตั้งครรภ์มีท้องด้วยฤทธิ์เดชขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าและลูกชายจะเกิดมานั้นให้ชื่อว่าพระเยซูเจ้าซึ่งมีความหมายว่าพระผู้ไถ่บาปกรรมของมวลมนุษย์บอกเลยฉะนั้นชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แม่นมนุษย์ตั้งแต่ว่าเป็นพระเจ้าได้ตั้งชื่อนี้ถ้าคนรู้จักพระเจ้าจะบ่เอาชื่อนี้ไปลิ้นใส่ชื่อตัวเองเนาะชื่อว่าเยซูมีคนใดในโลกหลงทางก็ใส่ชื่อตัวเองนั่นชื่อนี้บ่แม่นชื่อลิ้นได้พี่น้องพระเจ้าเป็นพระผู้โปรดให้พ้นของมวลมนุษย์บ่เนาะมีแต่ผู้เดียวในมือประสูติมือเกิดแหละพวกเทวดาขึ้นลงๆจากสวรรค์กลุ่มใหญ่พี่น้องฝูงเทวดากลุ่มใหญ่ก็ได้ลงมาจากสวรรค์ขับลำทำเพลงพี่น้องเพื่อแสดงความสมศรีดีเพราะพระองค์พระผู้ไทยได้มาบังเกิดแล้วในโลกนี้เนาะจากนั้นฝูงเทวดาเรานี่บ่แม่นแต่ร้องรำทำเพลงไปปรากฏแก่พวกเลี้ยงสัตว์อยู่ในทุ่งนาไปบอกเขาเจ้าแจ้งเขาเจ้าฮู้ว่าพระผู้ไทยให้พ้นบาปกรรมได้เกิดมาแล้วอยู่เบธเลเฮมก็พวกเราก็ไปหาก็ไปพบพระกุมารที่พี่น้องเห็นว่าองค์เกิดในคอกสัตว์แล้วก็เอาผ้าอ้อมพันไว้ในห้างหญ้าบ่มีหยังเอาเฟืองใส่คอกสัตว์เป็นบ่อนเสือนอนของพระองค์เป็นเฟืองพี่น้องให้มันนุ่มแล้วก็ปรุงพระองค์วางลงในที่นั้นอันนี้เฮาเห็นรูปภาพเนาะเพิ่นภาพแต่ว่าในพังพี่ของบ่ได้เว้าแน่นอนดอกเพิ่นว่านอนอยู่ในห้างหญ้าก็แม่นจักซั่นวาดภาพก็เห็นว่านอนอยู่ในเฟืองเอาเฟืองใส่ในขณะเดียวกันพี่น้องแน่นอนมารซาตานพังพี่เว้าไว้ตั้งแต่ตะบิดแล้วมารซาตานนี่มันจะซอกวิธีบ่ให้พระองค์ได้มาเกิดในโลกนี้มันฮู้มันก็ขุนเขียวไปสุกยู่ไปเหตุให้กษัตริย์ผู้หนึ่งเกิดควบอิจฉาซื่อว่าเฮโรดที่พี่น้องจื่อได้เนาะเฮโรดคิดว่าผู้พระกุมารที่เกิดมาจะมาแทนเพิ่นบัญญัติบัลลังก์เพิ่นเพิ่นจึงสั่งทหารไปจัดการกับเด็กน้อยผู้ชายในแถบนั้น2ปีลงมาให้ขาดที่หมดเนาะแต่พระเจ้าก็ซวยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้ลบหลีกการสังหารนั่นเนาะคือเทวดาของพระเจ้าก็มาบอกให้พาพระกุมารน่ะไปอยู่ประเทศอียิปต์จนกลัวเฮโรดจะตายไปเขาสิเบิ่งภารกิจอันต้นต่อของพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะพี่น้องอาจารย์อยากไปไว้หน่อยนึงแม่นบ่แม่นแหละอาจารย์อยากไปไว้หน่อยนึงเพราะมันอยากให้พี่น้องได้เห็นภาพพี่น้องถ้าบ่ทันพี่น้องก็ขึ้นไปเบิ่งเนาะใน YouTube นั่นหรือว่าไปเบิ่งอยู่ที่ YouTube หรือว่า Facebook พวกเฮาไลฟ์สดนี่เนาะได้ภารกิจก็บ่มีอื่นแหละเว้าแล้วกินี่ใน2กุลิทูบทหาข้อ11นั้นพระเจ้าได้ทรงกระทําให้พระคริสต์ผู้ทรงบ่มีความผิดบาปนั้นได้รับเอาความผิดบาปของพวกเฮาเพื่อพวกเฮาจะได้รับเอาความศพธรรมของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าเปลี่ยนคนที่มีบาปกรรมให้เกิดเป็นคนศพธรรมพี่น้องอันนี้แม่นเป้าหมายอันต้นต่อของพระองค์ที่เสด็จมาในโลกนี้เปลี่ยนคนที่มีบาปกรรมให้กลับเกิดเป็นคนศพธรรมดีบ่พี่น้องโดยที่เฮาบ่ต้องพยายามอย่างหมดเนาะเพราะเพียงแต่รับเอาแผนการไทยของพระเจ้าของประทานความศพธรรมเฮาจะเฮ็ดเอาเองปานใดมนุษย์นี่พยายามอยากเป็นคนศพธรรมเพื่อไปถึงพระเจ้าหวังหัวเอาซะอาจารย์พี่น้องตะกี้อาจารย์บ่เข้าใจพี่น้องเป็นหยังเขียนเลข5
เขียนลิขาออกมาหลายๆตัวอาจารย์ก็มันเขียนออกมาเฮียงวาลิขาน้ำลังอาจารย์ไปถามผุนถามลูกเขาก็ว่าฮ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 ่าไม่คบหัวเราะเนาะแทนที่ชูหัวเราะก็เขียนลิขาออกมาวะแบบนี้วะเนาะเหมือนกันแหละคนที่บ่ยอมให้พงเอาข่มศพทำให้ก็มีทางที่จะได้ข่มศพทำของพระเจ้านั่นเห็นอันไหนก็บ่ถึงเนาะพยายามยังก็บ่ถึงรูปที่เขาเห็นน่ะพี่น้องเพื่อให้พี่น้องชื่อได้เอามาบึงให้บึงซื่อเนาะเขาก็บึงไล่เถื่อแหละนี่ทันทีที่เขาอ้าปากต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นพงก็ประทานข่มศพทำให้แก่เขาเป็นของขวัญพี่น้องอันนี้เพื่อเอิ้นว่าพระคุณในพระคัมภีร์อันนี้แหละเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์หมายความว่ารับเอาบาปกรรมของเขาไปและประทานความศพธรรมให้เขาเปลี่ยนให้เขาจากคนที่มีบาปกรรมเปลี่ยนให้เป็นคนศพธรรมอันนี้เป็นเขาประเสริฐพี่น้องเนาะเขาประเสริฐบุญอื่นและมันพิษสมบัติบอกจังสิผู้อื่นว่าโอ้บ่าวคบบุดีบุดีสมบูรณ์บอกให้ท่านได้รับการเปลี่ยนแปลงจากการที่มีบาปกรรมไปเป็นคนศพธรรมมันก็สุดดีตัวโดยบ่ได้เสียเงินเสียคำยังอยากรับเอาก็รับบ่อยากรับก็แล้วแต่ก็พยายามเองแหละดิ้นล้นเอาเนาะสิถึงบ่อย่าสวงบ่มีทางพระเจ้าว่าบ่แม่นอาจารย์เว้าได้พระเจ้าเว้าโดยทางข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์บ่ยังไงก็โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้านั่นแหละพี่น้องมวลมนุษย์จึงได้รับชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่หมายความว่าซึ่งเฮาเอิ้นว่าผู้สอบธรรมของพระเจ้าเป็นคนสอบธรรมด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้านั่นด้วยข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์แม่นไผแม่นพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะแม่นพระเยซูคริสต์เจ้านั่นแหละโตพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเฮารับเอาข่าวประเสริฐก็หมายความว่าเฮารับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องเฮาสิเห็นเป้าหมายต้นต่อในการไถ่มนุษย์ให้พี่น้องเบิ่งคือนําเอาเฮาหลังจากจากโลกนี้ไปบ่แม่นแต่อยู่ในโลกนี้เด้หลังจากจากโลกนี้ไปให้เฮาได้กลับไปอยู่บ้านกับพระเจ้าเนาะอันนี้มันเป้าหมายอันต้นต่อที่พระเจ้าไถ่เฮาพระเจ้าอยากให้มนุษย์นี่กลับคืนไปอยู่บ้านกับพระเจ้าพี่น้องอยากให้มนุษย์กลับขึ้นไปอยู่บ้านกับเจ้ารวมกันกับพระเจ้าบ่อยากให้ไปใส่บาปกรรมที่นรกอวิชชาฟังอีกทีนึงบ่ดังนั้นเสร็จแท้ๆเสร็จแท้ๆเนาะเฮาหลีกบ่ได้บรรดาพี่น้องบรรดาท่านรู้จักบ่ว่าเป็นผู้ได้สั่งสวรรค์ผู้ได้สั่งนรกพระเจ้าข้าพเจ้าบอกให้ไปบนใดแหละกฎเกณฑ์ของพระเจ้าตั้งไว้มันก็ไปตามนั้นพี่น้องคนที่มีบาปกรรมก็ต้องไปใช้บาปกรรมที่บึงไฟนรกเฮ็ดได้เฮาชีวิตบาปกรรมเฮาพยายามเองพยายามมนุษย์ในโลกนี้พยายามเฮ็ดทุกอย่างเพื่อจะเป็นคนสอบธรรมเพื่อจะไปถึงพระเจ้าบ่มีทางพระเจ้าบ่มีทางเพราะว่าเฮ็ดได้มันก็บาปกรรมก็ยังเหลืออยู่เป็นต้นบาปกรรมในสายเลือดบ่มีใครไถ่ได้เนาะนอกจากพระเจ้าที่จะอภัยหรือนิรโทษกรรมให้เท่านั้นอ้าวเป้าหมายของพระองค์คือเอาเฮากลับขึ้นไปอยู่ในฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่อันนี้บอลเฮาจะอยู่สุดท้ายกับพระเจ้าพี่น้องอยู่ในพันธมิตรบทที่11ข้อ1ข้อ3น่ะอันนี้บอลสุดท้ายที่เฮาจะไปอยู่กับพระเจ้าเด้อชื่อเด้อเฮาได้ไปอยู่วันนี้แหละไปอยู่รวมกันบนนี้แหละแน่นอนแน่นอนแม่นไผบอกเฮาเฮาจะรู้จักว่ามีฟ้าสวรรค์ใหม่แผ่นดินโลกใหม่ไผสิมาบอกได้ในโลกนี่บ่มีไผรู้จักดอกในโลกนี่นอกจากพระเจ้าเนาะเขามีแต่ในพระคัมภีร์แหละเว้าเรื่องนี้ถ้าเขาอยากรู้จักก็มีแต่ซอกหาในพระคัมภีร์เอาเมื่อเขาอยู่ในโลกนี่พระเจ้าให้ชีวิตที่ดีเลิศสำหรับเขาเนาะเมื่อเขาอยู่ในโลกเลยพี่น้องพระองค์มาอยู่กับเขาด้วยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั้นมาอยู่กับเขาเนาะให้เขากลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าด้วยให้เขารับชีวิตของพระเจ้าด้วยชีวิตที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกในพระเอิญว่าชีวิตครบบริบูรณ์ชีวิตนิรันดร นั่นแหละของพระเจ้าเป็นชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าเอาเขาอยู่ในโลกนี้ไม่ครบว่ามีพระเจ้าอยู่ในทุกของเขตของชีวิตพระเจ้าจะอยู่กับเราในทุกของเขตของชีวิตเนาะบ่ว่าแต่การเจ็บป่วยบ่ว่าแต่การดำรงชีวิตบ่ว่าแต่ครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านสังคมอย่างต่างๆพระเจ้าจะอยู่นําเฮาหมดทุกเรื่องครบบริบูรณ์เนาะแล้วเฮามีชีวิตที่เสื่อมต่อกับพระเจ้าสามารถเสื่อมต่อกับพระเจ้าได้ทันทีหลังจากเฮาได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วพี่น้องและหลายคนนั้นอีกเขาจะเห็นเขาจะเห็นเนาะว่าพระเจ้าได้เห็นอย่างให้เฮานอกจากนี้เนาะพระเจ้ายังให้เฮาได้มีโอกาสได้
มีไสยศาสตร์เมื่อก่อนเฮาอยู่ใต้อำนาจของบาปกรรมเนาะเฮาเจ็บป่วยเฮาทุกข์จนทุกข์ยากขัดเขินบ่มีสันติสุขปัญหาต่างๆนานาเฮาศาสนาบ่ได้แต่เมื่อเฮาเป็นผู้สอบธรรมแล้วเฮากลับปีนเด้พี่น้องปีนกันเฮาเป็นนายมันบัดนี้ตะกี้มันเป็นนายเฮาบัดนี้เฮาเป็นนายมันพี่น้องเจ็บป่วยพี่น้องก็ไล่มันแหละไผก็เจ็บดอกอาจารย์ก็เจ็บบ่มันบ่เจ็บถึงว่าเป็นคนสอบธรรมแล้วก็ยังเจ็บอยู่เด้เจ็บก็ไล่มันแหละพี่น้องหน้าที่ก็ไล่มันทุกมื้อไล่มันออกไปให้มันหนีจากชีวิตของเฮามันบ่มีอำนาจเฮาเป็นนายมันบ่มันเป็นนายเฮาบัดนี้เนาะมีในนี้แน่นอนมีกันดีพญาติมีครบเจริญอุดมสมบูรณ์ในชีวิตเฮ็ดหยังก็เจริญบ่มีความว่าขาดเขินทุกจนล่มเหลวไสยศาสตร์เนื้อปัญหาต่างๆเนาะความสมศรีดีๆสันติสุขเป็นมรดกพื้นฐานที่พระเจ้าให้เฮาทั้งหลายอันนี้เป็นมรดกพื้นฐานพระเจ้าให้เฮาทั้งหลายเนาะพระพรฝ่ายวิญญาณทุกอย่างพระพรฝ่ายวิญญาณไม่ครบว่ายังอยู่ในโลกวิญญาณพระเจ้าเอามาใส่ในจิตวิญญาณของเฮาพระพรน่ะพี่น้องพระเจ้าเอามาใส่ในจิตวิญญาณของเฮาพระพรน่ะเนาะและพระพรนั้นจะเกิดขึ้นโดยทางความเชื่อสิ่งเหล่านี้พระเยซูเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กระแค้นเพื่อเฮาทั้งหลายเฮาได้เลยได้พี่น้องได้แล้วไสยศาสตร์เฮาได้แล้วบ่ได้เด้ความสุขสินดีเฮาได้แล้วเฮามีแล้วสันติสุขเฮามีแล้วพระพรเฮามีแล้วฉะนั้นเฮาจึงว่าเฮารับพระพรเฮาบ่ว่าพระเจ้าอวยพรเจ้าเด้อเว้นเสียแต่ว่ากับคนนอกคนที่บ่แม่นลูกของพระเจ้าเฮาก็ว่าพระเจ้าอวยพรเจ้าเด้อเพราะว่าเขาเจ้ายังบ่ทันมีพระพรนั้นให้พระเจ้าอวยพรเขาตามนำพระทัยของพระเจ้าแต่สำหรับพวกเฮาบ่ต้องเฮาว่าหยังพี่น้องจือบ่ให้พระพรพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของเจ้าเด้ออันนี้เป็นคำอวยพรใหม่ที่พวกเฮาบอกกันปัจจุบันให้พระพรพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของเจ้าเด้อเฮาได้แล้วพระพรก็ให้มีแต่อยากให้พระพรน่ะสำแดงเป็นจริงในชีวิตเนาะมันก็ถูกต้องเลยพี่น้องถูกต้องแหละเนาะเฮาสิเห็นมาจบเรื่องนี้ก็เป็นนี่แหละการมาของพระเยซูคริสต์เจ้าภารกิจของพระองค์เนาะบัดนี้เฮาสิมาเบิ่งเฮาอยู่ในโลกนี่พงป่าวเฮาไว้เฮ็ดหยังเนาะพระองค์ได้ให้หน้าที่ของเฮาพี่น้องรู้จักบ่พระองค์ได้แต่งตั้งเฮาเป็นทูตของพระคริสต์เนาะพระเยซูได้สั่งทูตเหล่านี้ได้นําเอาข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์นี่ไปบอกกับคนทุกชาติทุกชนเผ่าในโลกนี้เพื่อหยังเนาะเพื่อแสดงความหักอันยิ่งใหญ่บอกว่าอันนี้พระเจ้าหักเจ้าแท้ๆบ่อยากให้เจ้าไปนรกอเวจีหลังจากโลกนี่จากโลกนี้ไปนรกบึงไฟจะให้ไปอยู่กับพระเจ้าในเมืองสวรรค์อันนี้เป็นความหักของพระเจ้าที่เฮาบ่ต้องเฮ็ดหยังเลยเพราะเพียงแต่รับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าบาปกรรมบึงไฟนรกเฮาจะพ้นจากสิ่งชั่วร้ายพี่น้องให้เฮาพ้นข่าวประเสริฐนี่นําเฮาพ้นจากบาปกรรมสิ่งที่ก่อให้อยู่กับบาปกรรมก็เว้าแล้วเว้าอีกการสาปแช่งอำนาจมันซาตานผีปีศาจให้สิ่งชั่วร้ายข้อกรรมต่างๆเกาะห่ออยู่นั่นถูกไปทำลายที่หมดแล้วเมื่อเฮาต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาบ่ต้องเว้าถึงมันอีกเฮามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเดินหน้าเนาะเฮาพ้นจากบึงไฟนรกพี่น้องพ้นจากสิ่งชั่วร้ายขณะที่อยู่ในโลกนี้แน่นอนบ่มีแนวอื่นหรอกเนาะดังนั้นพี่น้องอาจารย์จะมาเข้าใจว่าเป็นหยังพระเจ้าให้ศีลแห่งความหักศีลของคริสเตียนบ่มีอันอื่นพระบัญญัติ2ข้อใหญ่นะหรือศีล2ข้อใหญ่นะบ่มีอันอื่นมีแต่เรื่องความหักเพราะพระเจ้าหักโลกพระเจ้าบ่ให้เว้าเรื่องอื่นบ่มีใดในโลกนี่ศีลผู้ใดสิมีเรื่องเลยนี่ให้หักผู้อื่นให้หักพระเจ้ามีแต่ในของคริสเตียนเลยพี่น้องศีลแห่งความหัก2ข้อนี่ในมัทธิวบทที่2ข้อ3739เนาะเฮาสิเห็นเพื่อจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตด้วยสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดของเจ้าข้อที่2ก็หักจงหักเพื่อนบ้านเหมือนหักตัวเองเนาะ2ข้อนี้ก็เหมือนกันข้อที่2ก็เหมือนกันเพิ่นว่าคือจงหักเพื่อนบ้านเหมือนหักตัวเองไม่ค่อยมีความสำคัญเหมือนกัน2ข้อนี้แยกจากกันบ่ได้เปลี่ยนปิ้นบ่ได้เด้พี่น้องคันเฮาบ่รักพระเจ้านี่รับรองความรักของเฮานี่บ่แม่นความรักมาจากพระเจ้าแม่นความรักแบบมนุษย์ความหักแบบมนุษย์เนี่ยจะเห็นแก่ตัวมีความเห็นแก่ตัวอยู่ในหันเสมอแต่ความหักของพระเจ้านี่จะบ่มีเห็นความเห็นแก่ตัวเนาะหักบ่บริสุทธิ์ใจ
จากขุจักกับคมหักบริสุทธิ์ใจแท้ๆเขาอยู่นี่แหละพี่น้ององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเก่าอ่ะศีลทั้งหมดในโลกนี่นะบอกว่าศีลข้ออื่นทั้งหมดในโลกนี่ก็รวมอยู่ใน2ข้อนี่แหละถ้าจะขุจักเอามาใส่เบิ่งลูกล่องขึ้นเบิ่งพระแม่นบ่คันเฮาบ่ไปหลักของเขาก็ย้อนเฮาหักเขาเฮาบ่ไปเอาลูกสาวเขาไปลิ่นลูกสาวเขามีลูกมีเมียอะไรเนี่ยเนาะก็พอเขาหักเขาเพื่อนให้หักเพื่อนบ้านเพื่อนทำตัวเองนี่เขาบอกเห็นโรเล่เนาะบอกเอาเปรียบเอาลัดผู้อื่นนะเอาพี่น้องเขาสิมาสรุปกันซะเนาะส่วนรายละเอียดพี่น้องไปวันที่เสาร์หาเด้อผู้ใดอยากฟังก็ฟังไล่สดจากวันที่เสาร์หาจากบทต่างๆการบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านี่มันเป็นไปตามพระประสงค์นิรันดร์ของพระเจ้าบ่มีอื่นทาวรของพระเจ้าคืออย่างเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์พี่น้องให้กลับคืนสู่ชีวิตของพระเจ้าอันที่หนึ่งกอบกู้มวลมนุษย์ออกจากบาปกรรมออกจากการสับแสงออกจากอำนาจมารซาตานหรือผีปีศาจให้เขากลับคืนบ่ให้ไปใส่บาปกรรมที่บึงไฟนรกแต่ให้กลับคืนไปอยู่กับพระเจ้าเนาะในฟ้าสวรรค์ใหม่แผ่นดินโลกใหม่บนพระเจ้าจัดไว้นะโดยการไถ่บาปกรรมให้แก่มวลมนุษย์นั้นบาปกรรมซึ่งเป็นต้นกำเนิดของปัญหาทุกอย่างในชีวิตเนาะต้นกำเนิดของการเจ็บป่วยของความทุกข์จนของการย่านกลัวมารซาตานผีปีศาจให้อยู่ในนี้หมดแหละก็ย้อนบาปกรรมนั้นพี่น้องทุกปัญหาของชีวิตก็เกิดจากครับฉะนั้นพระเจ้ามากก็จึงจัดการกับบาปกรรมนี้เนาะพวกได้เสด็จมาเกิดเพื่อประทานชีวิตนิรันดรและชีวิตเนื้อธรรมชาติให้เฮาไม่หยังชีวิตนิรันดรน่ะคือให้เฮาพ้นจากบึงไฟนรกเนาะเมื่อบ่มีบาปกรรมเลยได้ไปอยู่กับพระเจ้าและเมื่ออยู่ในโลกนี่ชีวิตเนื้อธรรมชาติมันเป็นชีวิตที่มีไสยศาสตร์เนื้อข้อกรรมเนื้อสิ่งสัวให้เนื้อโรคภัยไข้เจ็บเนื้อให้ชีวิตที่เจริญมีไสยศาสตร์เนื้ออำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้อันนี้แม่นชีวิตเนื้อธรรมชาติอยู่บ่อยู่เฮาศีลสนะซะบ่มันสตาร์ทผีปีศาจให้บ่มีทางคนในโลกนี้ยอมมันหมดไผกล้าไปซี้หน้ามันไผกล้าย่างและจกถุงย่างใกล้หน้ามันซื่อๆโดยบ่กลับบ่นบบ่มีถ้าบ่แม่นผู้สอบธรรมของพระเจ้าเนาะมีผู้สอบธรรมของพระเจ้าก็ปลอดภัยสำหรับเรื่องนี้ดังนั้นเนาะมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายก่อนวันคริสต์มาสอาจารย์ก็อยากกล่าว 2-3 ความเนาะภาษาลาวว่า 2-3 ความแต่เหงาตื่นเด้เนาะสองสามความเนี่ยมันเหงาตื่นในโอกาสวันคริสต์มาสปี2021และวันขึ้นปีใหม่2022เนาะแม่นหัวใจของพระเจ้าที่อยากมอบความฮักอันยิ่งใหญ่นี่พระพรอันยิ่งใหญ่นี่ความมั่งคั่งสมบูรณ์ความเจริญหรือบุญกุศลที่มนุษย์เฝ้าให้แก่ทุกคนในโลกนี้เนาะแน่นอนสิ่งเหล่านี้บ่ปรากฏขึ้นได้เพราะพระเจ้าบ่สามารถประทานสิ่งดีๆให้แก่เฮาถ้าเฮายังมีบาปกรรมในชีวิตฉะนั้นพระเจ้าจึงมาเพื่อจัดการกับบาปกรรมนี้วิธีจัดการกับบาปกรรมของพระเจ้าง่ายๆคือเฮาต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องมาเป็นของเขาเองแล้วก็พ้นเนาะฉะนั้นเฮาที่ฟังอยู่ผู้ใดที่ฟังอยู่ในเวลานี้ถ้าท่านบ่แม่นคริสเตียนถ้าท่านแน่ใจแล้วว่าท่านได้พ้นแล้วท่านก็บ่ต้องขอการไถ่จากบาปกรรมอีกเพราะท่านเป็นผู้สอบธรรมแล้วแต่ผู้ใดที่บ่แม่นคริสเตียนเนาะให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสภาวนาอธิษฐานก็ได้ถ้าท่านอยากภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์ถ้าบ่อยากภาวนาอธิษฐานก็แล้วแต่ท่านบ่มีหยังเนาะเพื่อสำระบาปกรรมของตนเองปลดปล่อยจากอำนาจการสับแสงปลดปล่อยตัวเองจากอำนาจสิ่งชั่วร้ายมารซาตานผีปีศาจร้ายเนาะด้วยการภาวนาอธิษฐานรับเอาเลยพี่น้องการภาวนาอธิษฐานเห็นอะไรอาจารย์จะนำพาจนกล่าวคำว่าอาเมนอาเมนไหมครับว่าเป็นไปตามแล้วนั่นแล้วเนาะดังนั้นแต่ก่อนเฮาจะภาวนาอธิษฐานนี่เขาจะขอบคุณพระเจ้าซะก่อนและอาจารย์จึงจะพากล่าวเนาะเขาขอบคุณพระเจ้าสำหรับบุตรเฮียนและ
การแบ่งปันในมื้อนี้พระคำของพระเจ้าที่มาถึงเฮาทั้งหลายพระเจ้าพระบิดาพวกขน้อยมุทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่เปิดเผยนำพระทัยของพระองค์เปิดเผยอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเสด็จมาเป้าหมายการเสด็จมาภารกิจของพระเยซูคริสต์เจ้าที่มาในโลกนี้พงมามีพระประสงค์ชัดเจนอันเดียวคือกอบกู้มนุษย์ขอบพระคุณพระเจ้าที่ให้พวกขน้อยได้เข้าใจถึงนำพระทัยของพระองค์และแผนการของพระเจ้าสำหรับมนุษย์นั้นจึงขอบพระคุณพระองค์ด้วยใจมุทนาในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาตบมือสรรเสริญเจ้าแล้วพี่น้องต่อไปอาจารย์จะพาพี่น้องภาวนาอธิษฐานผู้ใดบ่มั่นใจว่าตัวเองได้รับการไถ่บาปกรรมแล้วหรือว่าเป็นลูกของพระเจ้าแท้จริงแล้วเนาะขับจากโลกนี้ไปกับไปนรกแท้ๆได้พี่น้องก็ภาวนาอธิษฐานนําอาจารย์อาจารย์จะพาเว้าจนคําว่าอาเมนนั่นแหละอาเมนหมายความว่าคําภาวนาอธิษฐานที่เป็นจริงแล้วถ้าท่านบ่เป็นคนคริสเตียนอยากพ้นจากบาปกรรมเนาะก็มีวิธีเดียวแหละสำหรับพระเจ้าคือรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าฉะนั้นให้บรรดาฐานบรรดาพี่น้องได้ภาวนาอธิษฐานนําอาจารย์เนาะเว้าน้ําหลังอาจารย์จะพาเว้าและท่านก็กล่าวนําเนาะผู้ใดอยากกล่าวก็กล่าวผู้ใดบ่อยากกล่าวก็บ่เป็นหยังเชิญข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าน้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมอยู่ใต้อำนาจการสับแสงอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ข้าน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดก็เพื่อกอบกู้เอามวลมนุษย์จากสิ่งสัวหายเหล่านั้นด้วยการที่พงย่อมตายที่ไม้กางแขนเพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมให้แก่มวลมนุษย์ดังนั้นข้าน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาเครื่องบูชาคือความตายของพระเยซูคริสต์มาเป็นของข้าน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและรับเอาการขึ้นจากตายของพงมาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ข้าน้อยข้าน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทำตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาแล้วข้าน้อยประกาศว่าข้าน้อยได้รับคมสอบธรรมนั้นแล้วข้าน้อยเป็นผู้สอบธรรมของพระองค์แล้วตั้งแต่วันนี้เกิดยังขึ้นกับข้าน้อยจากโลกนี้ไปข้าน้อยจะบ่ไปใส่บาปกรรมที่บึงไฟนรกนั้นข้าน้อยจึงกล่าวขอบใจสำหรับพระเมตตากรุณาของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของข้าน้อยในวันนี้และกล่าวขอบพระคุณพระองค์รับเอาทุกสิ่งนี้ด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาที่ท่านนี่เนาะท่านก็ได้เป็นคนสอบธรรมโดยบ่ต้องเฮ็ดหยังเพราะพระเจ้าความสอบธรรมแม่นพระเจ้าเอาให้เนาะฉะนั้นต่อไปเนื่องในโอกาสอาจารย์อยากเว้าอีกสัก 2-3 ความเนาะในวันคริสต์มาสนี่และวันขึ้นปีใหม่เนาะอาจารย์ขอให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องผู้สอบธรรมทุกคนและให้พระพรของพระเจ้าได้ถอกเทลงเหนือท่านผู้นำพรรครัฐเนาะทุกทวนาและประชากรของชาวลาวทุกคนให้ได้รับพระพรแห่งความเจริญสันติสุขเนาะและพระพรสามประการที่พระเจ้านำมานั่นคือความเจริญดีในทุกสิ่งในทุกการกระทำสุขภาพแข็งแรงเนาะให้เป็นของฐานรับเอาไสยศาสตร์เนื้อปัญหาต่างๆที่คุกคามร่วมทั้งโรคระบาดโควิด-19 บ่ให้แตกต้องชีวิตของเฮาให้เป็นของทุกคนตลอดปี2021และในวันขึ้นปีใหม่2022ที่จะมาถึงด้วยเนาะอาจารย์ขอกล่าวสิ่งเหล่านี้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนต่อไปเฮาสิเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานและให้พี่น้องที่ฟังอยู่ทั้งบ้านเนาะหรือคณะศูนย์ที่จะเข้าประเสริฐประจำแขวงที่เขารวมกับพวกเราในวันนี้ให้รวมใจกันมื้อนี้เป็นคำภาวนาอธิษฐานเทื่อสุดท้ายก่อนวันคริสต์มาสก่อนวันคริสต์มาสเนาะแล้วเราจะรวมกันลีให้พี่น้องตั้งใจให้เว้านำกันเป็นเสียงเดียวกันเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาเว้านี้พระเจ้าตอบแล้ว
สำหรับคำภาวนาที่ท่านทุกอย่างของพวกเราเพราะทุกสิ่งที่เขากล่าวนั้นเป็นตามนำพระทัยของพระเจ้าเนาะโมเมนเหตุตามใจเขาเองดังนั้นอาจารย์จะนำผ้าผู้ใดอยากกล่าวก็อยากขอให้กล่าวนั่นมาแหละท่านอยู่ในเฮือนในซ่านอยู่ไซก็ตามอยู่ในประเทศอยู่นอกประเทศไม่ยังก็ตามเนาะเป็นโอกาสที่จะภาวนาที่ท่านรวมกันหลับเอากันดีพญาติหลับเอาพระพรแล้วก็ประกาศไสยนาต่างๆเนาะเชิญข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกข้าน้อยเขามาเฝ้าพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกขัวเขาในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคู่เข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกข้าน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศสั่งมัดสั่งผูกมารซาตานผีปีศาจให้ทุกตัวที่ตั้งตัวขึ้นว่าเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้เป็นต้นในประเทศของพวกข้าน้อยพวกข้าน้อยประกาศว่ามันโบแมนเจ้าของสถานที่เหล่านั้นอีกแล้วมันถึกปลดอำนาจหมดแล้วตั้งแต่ 2,000 ปีผ่านมาพวกข้าน้อยจึงพร้อมกันประกาศลุบล้างยุติการขับไหวบูชานมัสการมารซาตานผีปีศาจให้ที่ยังมีอยู่ในโลกนี้ในประเทศของพวกข้าน้อยและสั่งประกาศลุบล้างการขับไหวบูชาสิ่งที่โบแมนพระเจ้าแท้จริงให้หมดไปเพราะสิ่งเหล่านั้นเหตุให้คนตาบอดเดินทางสู่นรกบึงไฟเหตุให้เขาอยู่ในโลกนี้มีข้อกรรมมีบาปกรรมมีการเจ็บป่วยและอยู่ใต้อำนาจมารซาตานผีปีศาจให้พวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศลุบล้างการค้าขายที่ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดการผลิตยาเสพติดเป็นต้นอยู่ในประเทศของพวกข้าน้อยให้หมดไปพวกข้าน้อยสั่งลุบล้างหยุดติการค้าขายการเสพสุรายาเมาการฆ่ามนุษย์การลินสู้วิญญาณหักโหมเพศวิญญาณแท่งลูกวิญญาณข่มอธรรมที่มารซาตานผีปีศาจให้ซุกยู่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเฮ็ดในประเทศของพวกข้าน้อยเฮ็ดผิดกฎหมายบ่นับถือกฎหมายบ้านเมืองคนเหล่านี้ต้องไปสู่การตัดสินของพระเจ้าในมือหนึ่งพวกข้าน้อยบ่อยากให้คนเหล่านี้ได้พบกับการตัดสินอันห้ายแห้งนั้นพวกข้าน้อยจึงภาวนาอธิษฐานสั่งลึบล่างสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกข้าน้อยพร้อมการประกาศวันนี้ก่อนวันคริสต์มาสในวันที่24และ25พวกข้าน้อยประกาศรับเอาพระพรที่พงได้นำมาและเหตุสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อพวกข้าน้อยทั้งหลายพระพรสุขภาพอันดีเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ใต้กฎกำหนดเป็นของพวกข้าน้อยทั้งหลายพวกข้าน้อยประกาศรับเอาฤทธิ์เดชอำนาจจากพระธรรม1เปโตรบท2ข้อ24สำหรับคนทั้งหลายที่เจ็บไข้ได้ป่วยในเวลานี้นอนอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่บ้านอยู่เฮือนพวกข้าน้อยคิดถึงวิรสิทธิ์คิดถึงนางสันฟองสลีพวกข้าน้อยคิดถึงอาจารย์ปโลคิดถึงมีอาจารย์หันษาคิดถึงป้าน้อยคิดถึงอาจารย์คัพเพชรคิดถึงผู้ปกครองกิตพรพวกข้าน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่ออาวันเพ็งให้เพิ่นลุกยังและนางลักกี้ให้หายจากสิ่งที่เป็นอยู่ทางนอแก้วด้วยที่อยู่บทอนุให้ได้เห็นพระเมตตากรุณาของพระเจ้าเห็นการปินปัวเยียวยารักษาให้ดีเป็นปกติพวกข้าน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานรับเอาพระเมตตากรุณาของพระองค์สำหรับคนทั้งหลายที่ถือพญาติโควิด-19 รบกวน
ที่นอนอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่บ้านเฮือนในเวลานี้ให้เห็นพระเมตตากรุณาของพระเจ้าปรากฏขึ้นเป็นจริงในชีวิตของพวกเขาทั้งหลายทุกคนที่ห้องออกพระนามสื่อศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็จะได้พ้นขน้อยเสื้อในเรื่องนี้และเสื้อว่าวิญญาณแห่งความตายจะบ่ไปเยือนเขาพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาหลับเอาพระพรแห่งความอุดมสมบูรณ์ความเจริญความหุ่งเฮืองบ่ขาดบ่เขินเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานประกาศลึบล่างหนีศีลของผู้สอบธรรมทุกคนให้หมดไปและบอกว่าหนีศีลเหล่านั้นได้ใส่คืนหมดแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันรับเอาพระพรแห่งไสยศาสนาที่พงนำมาให้พวกขน้อยนั้นเกิดเป็นจริงในชีวิตพวกขน้อยทั้งหลายพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ปรากฏขึ้นให้พวกขน้อยได้เห็นพระพรนั้นมาจากพระองค์เพื่อให้พวกขน้อยทั้งหลายได้มีโอกาสสนะเหนือสิ่งสัวหายเหนือโรคระบาดโควิด19รับเอาพระพรนานาประการที่พระองค์นำลงมานั้นให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของทุกคนเป็นต้นผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยคือถึงคณะนำในศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจำแขวงประจำนครหลวงให้พระพรนั้นเป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นพวกขน้อยพร้อมกันรับเอาพระพรแห่งความสมศรีดีและสันติสุขเป็นของพวกขน้อยผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยบ่ลืมประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงมาเหนือท่านผู้นำพักลัดตั้งแต่ขันถึงสูงสุดลงถึงขันหักฐานให้พุ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวมีสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความอุดมสมบูรณ์และไสยศาสนาเหนือสิ่งโซ่ให้ที่กำลังคุกคามอยู่เป็นต้นโรคระบาดโควิด19พวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในประเทศของพวกขน้อยก็คืออยู่ในทั่วโลกเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากบาปกรรมจากเวรกรรมจากสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานรับเอาพระพรนั้นเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าและประกาศว่ามารซาตานผีปีศาจให้หมดสิทธิ์แล้วที่จะแตะต้องผู้หนึ่งผู้ใดพวกขน้อยขอบคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยทุกอย่างแล้วพวกขน้อยได้รับแล้วทุกสิ่งที่กล่าวมานั้นจึงพร้อมพากันภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรนั้นที่พวกขน้อยประกาศว่าเป็นจริงแล้วในชีวิตพวกขน้อยทั้งหลายในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้อาจารย์มณีวัฒน์เนาะอธิษฐานเผื่อพวกเขาก่อนจะเลิกลาจากกันฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านมัสการพระเจ้าข้าได้พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยโมทนาขอบพระคุณสรรเสริญพระเจ้าที่พระเจ้าได้ให้พวกขน้อยได้มีชีวิตอยู่เพื่อนมัสการพระเจ้าเช้าวันนี้เป็นมื้อที่4ที่พวกขน้อยได้ยินพระวจนะของพระองค์ผ่านทางผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกถ้อยคำที่พวกขน้อยได้ยินทุกครั้งก็เป็นพระพรสำหรับพวกขน้อยที่พระเจ้าได้เปิดเผยสำหรับวันนี้พระเจ้าก็ได้เปิดเผยให้พวกขน้อยฮู้ถึงวันกำเนิดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาในโลกนี้ก็เพื่อไถ่บาปกรรมให้พวกขน้อยทุกคนผู้ที่มีบาปกรรมนั้นได้พ้นจากบาปกรรมนั้นเพื่อจะได้ไปสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าพวกขน้อยเชื่อและไว้วางใจว่าพวกขน้อยได้รับสิ่งเหล่านั้นแล้วทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ก็ได้รับพระพรแล้วพระพรนั้นได้ปรากฏเป็นจริงสำแดงสำหรับท่านทุกท่านจะเป็นตั้งแข้งทุกแข้งที่ได้ยินได้ฟังนั้นก็เชื่อว่าเป็นจริงทุกท่านแล้วพวกขน้อยจริงโมทนาขอบพระคุณอธิษฐานมาในความเชื่อนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
ุขใจเนาะขอให้พระพรและสันติสุขของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกๆคนเขาจะพบกันอีกในอาทิตย์ต่อไปพี่น้องวันที่28พุ่นแหละเขาจะพบกันเนาะมืออื่นจะบ่มีเด้อและให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงสุขสันต์วันคริสต์มาสและให้พระพรแห่งวันปีใหม่เป็นของทุกๆคนในพระนามพระเยซูเจ้า